คสวัสดีครับผมรอบเก่าๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนนะครับของคุณแม่สิริพรอภัยพงษ์นะครับฟีเจอริ่งกับคุณโจ๊กโซคูนะครับเพลงนี้ก็นานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามีสมาชิกนะครับที่ติดตามเพจของผมนะครับเขาขอมาว่าพี่ทำวิดีโอสอนเพลงนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าเขาแกะยากนะครับมันลำบากมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคเพลงนี้อยู่ในคีย์ C minor พี่ละโอเค C minor นะครับท่อนแรกเอาอินโทรก่อนเลยนะวันนี้ผมถ่ายนอกสถานที่นะครับไม่มีเพลงประกอบนะครับอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยอยากใส่เพลงเข้าไปด้วยแล้วก็พอไปลงไปในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็มีโดนบล็อกโดนอะไรครับค่อนข้างแบบว่าเผยแพร่ลำบากนะครับโอเคแต่ผมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปก๊อปเพลงเขานะครับผมแค่อยากเล่นดนตรีแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรนะครับกับแบ่งความรู้ที่มีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดมากเลยแต่ว่าแบ่งให้คนอื่นเขาได้รับรู้ด้วยนะครับโอเคมาเลยตอนแรกก็จะเป็นการสตัมคอร์ดนะครับเอาแบบหล่อๆสตัมคอร์ดนะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกตีคอร์ดนั่นแหละครับตีคอร์ดก็ตอนแรกมันเป็น F minor นะครับทำไงนะผมก็จำไม่ได้โอเคก็ทำก็ทำตามเทปนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมเน้นอันหลักๆกันแล้วกันตอนแรกครับอินโทรก็จะเป็น C minor เป็นทารอนิกแล้วก็อยู่ในไม่ได้ทำอะไรเลยมือไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยนะครับจะมีโน้ตพิเศษโน้ตสเลอร์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับจะชอบใช้ในเพลงหมอลำเพลงทุ่งหมอลำส่วนมากใช้ในเพลงไอ้นี่ก็ได้มั้งเลยนะครับอยากจะใช้เสียงแตกนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะฟังยากเสียงคีย์แล้วกันทำไมนะครับตอนแรกโอเคต่อมาตอนที่2ก็เล่นคล้ายๆกันนะครับก็จะเล่นตอนที่2จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตอนจบมันจะมีใช้ปีกทิมด้วยไปฟังลองไปฟังดูในเทปครับมันจะมีใช้มันจะเป็นแท็บมันแท็บเร็วๆนะว่าใช้นิ้วคงไม่ทันต้องโอเคต่อไปก็จะเป็นท่อนคีย์บอร์ดเพราะท่อนคีย์บอร์ดก็จะเป็นทัดเอากีตาร์เข้าสวมมาเล่นตรงนี้ครับ C minor เล่นโน้ต F ต่อไปก็เข้าท่อนร้องละวิดีโอนี้ผมไม่ได้แกะท่อนคีย์บอร์ดมาตอนนี้ผมเวลามีไม่มากโอเคพอถึงท่อนร้องก็เจ็บใจแทบพังกีตาร์ก็จะเล่นมันจะเป็นข้ามสายก็อยู่ในรูปนี้ครับเป็นดาทอนิกต่อไปก็เข้าท่อนฮุกก่อนท่อนฮุกมันจะมีลูกต่ออยู่ลูกหนึ่งมันจะเป็นพอถึงท่อนนี้ก็เข้าท่อนฮุกพอท่อนฮุกไปสักท่อนฮุกก็จะเป็นลูกข้ามของผู้หญิงก่อนแต่มันจะมีท่อนหนึ่งที่มันจะมีกีตาร์คือท่อนที่ก่อนเข้าผู้ชายมันเป็นเดี๋ยวมาก็
ชื่อใจก็ได้เชื่อใจก็ได้หรอกนะโอเคก็มีเท่านี้นะครับในเพลงพอถึงท่อนจะลงของท่อนผู้ชายมันจะเป็นเล่นอย่างนี้ครับแต่ว่าในเทปมันจะมีสไลด์ด้วยไม่รู้ผมตอนที่ผมเล่นสดจริงๆผมเล่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นท่อนสดต่อไปก็เข้าท่อนโซโล่นะครับโซโล่เหรอโซโล่โอเคเล่นใน C minor position นี้นะครับเคลียร์วิดีโอนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาผมมีน้อยก็เล่นท่อนโซโล่มีแค่นี้ครับเล่นตำแหน่งเดียวไม่ได้ไปไหนเลยโอเคช้าๆครับโอเคโดยประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พอถึงท่อนที่เหลือก็จบโซโล่ปุ๊บก็จะเข้าท่อนคีย์บอร์ดแท็บ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 แล้วก็กีตาร์สวมเหมือนเดิมครับที่เหลือก็ใช้ลูปเดิมเล่นนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากก็เล่นปกติทุกอย่างโอเคเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรครับส่วนคอร์ดก็จะวนอยู่ในแบบ C minor นี่แหละมี C minor มี B flatG sharp เจอ B minor F minor คอร์ดก็จะวนอยู่แถวนี้แหละครับแต่ว่าคอร์ดเพลงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงถ้าแกไม่ดีก็ยังไงล่ะแกไม่ดีมันก็จะฟังดูเหมือนเล่นไม่ถูกหรือยังไงนะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นอยู่ผมก็เล่นตามมือเบสอ่ะมือเบสเขาพาผมไปไหนผมก็เล่นตอนนั้นน่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปชนเขาแล้วมันก็จะกัดกันทันทีนะครับแต่มันฟังเป็นกีตาร์ผิดนะครับเบียดไม่ผิดเบียดแกะมาผิดก็ช่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริง โอเคในวิดีโอนี้ก็ผมไปเร็วนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะเวลามีจำกัดแล้วก็ในวิดีโอนี้มันจะมีลูกอันนึงที่เวลาเราฟังแล้วมันแบบมันเป็นทิ่มๆหูจะลองฟังกันเสียงแตกดูเอาปีกทิมครับไม่มีอะไรเลยนะครับทำให้มันดูเท่นะครับถ้าใช้นิ้วทิมคงไม่ทันนะลูกปิ๊กจิ้มรู้สึกว่าจะมีในเทคนิคในหลายเพลงนะครับแต่ว่าอย่างเช่นเพลงคาราบาวเพลงเจ้าตากก็มีเทคนิคนี้เหมือนกันนะครับเทคนิคนี้ลองไปฟังดูครับมีเทคนิคนี้แล้วก็อีกหลายเพลงนะครับผมก็เพลงผีเสื้อใจร้ายก็ใช้นะครับเทคนิคใช้ปิ๊กจิ้มนะครับเสื้อใจร้ายมีเพลงอะไรก็จำไม่ค่อยได้ละโอเคเพราะว่าเพลงมันเยอะนะครับบางทีไปเล่นดนตรีนี่พูดชื่อเพลงผมนึกไม่ออกนะครับแต่ถ้าพูดท่อน6หรือท่อนขึ้นต้นนี่ผมถึงรู้ครับเป็นเพลงอะไรนะครับโอเคก็วิดีโอนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบการแนะนำเพลงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวนะครับวันนี้วันที่28มกราคมนะครับ5โมงเย็นนะครับผมก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับร่วมประกวดนะครับ My Shark My Board นะครับครั้งที่1 นะครับประกวดบอร์ดเอฟเฟคของตัวเองนะครับกติกาก็คือส่งภาพการจัดบอร์ดเอฟเฟคของท่านในผ่านอินบ็อกซ์นะครับของเพจ Shark นะครับไม่จำกัดยี่ห้อนะครับแต่ว่าต้องมีอย่างน้อย Shark 1ก้อนนะครับ
มีของชาร์ก1ก้อนในบอร์ดของคุณนะครับผู้ที่ถูกไลค์มากที่สุดคือได้รับการไลค์การกดถูกใจมากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะดีมี2รางวัลคือที่1และ2รางวัลที่1คือบอร์ดบวกกระเป๋าเอฟเฟคนะครับมูลค่า 2,200 บาทรางวัลที่2เป็น Power Supply นะครับรุ่น SP3 นะครับมูลค่า 1,900 บาทนะครับหมดเขตส่งแล้วส่งนะครับวันที่31มกราคมนะครับอีกไม่กี่วันนี้เองประกาศผลวันที่1กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงนะครับโอเคแล้วก็ของผมครับผมก็ส่งประกวดเหมือนกันนี่ของผมนะครับนี่คือบอร์ดไฟเฟกผมก็มีชาร์ก2ก้อนเลยนะครับมีชาร์ก2ก้อนเลยเป็นซิกเนเจอร์ของพี่หมูนะครับหมูคาไลนะครับผมใช้แล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับติดใจมากทั้งสีขาวสีแดงเลยก็รบกวนนะครับบอร์ดให้ผมด้วยก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็กดเข้าไปกดคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็จะขึ้นรูปเอฟเฟคของผมเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้เลยนะครับแล้วก็กดถูกใจผมนะครับตอนนี้แต้มผมก็เริ่มมาละนะครับตอนนี้ผมก็ช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก็นะโฆษณาตัวเองนิดนึงก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ยังไงก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับหรือว่าติดตามผมที่เพจเล่าเก่าๆเล่ากีตาร์